นี่ทุกขั้นตอนวินดี้สกอร์อุปกรณ์มวยมาตรฐานระดับสากลผมเน้นความทนทานด้วยงานฝีมือที่ทั่วโลกยอมรับนี่คือวินดี้สปอร์ตอุปกรณ์มวยมาตรฐานระดับสากลวินดี้สปอร์ตครับสกอร์วินดี้แชมเปี้ยนเกลือไกลอังคาร3ธันวาคมปีซุปเปอร์แบงค์มอรัตนบริกษัตริย์เอทอรัตนกิจนะครับผู้ชกมวยวันนี้นะครับครับสามเอเป็นมวยฝีมือแข้งซ้ายจัดจ้าเหลี่ยมเชิงไหวพริบเก๋าเกมลงพอสอผิดไปนะครับก็ที่ผ่านมานี่เองนะครับวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมานะครับนี่ครับเจ้าซุปเปอร์แบงค์นะครับเป็นนักชกความสุดโต่งนะนี่สมเหลือเกินนะครับครับเอก็ขึ้นไปบวชมาครับฝึกศึกมานะครับครับแล้วก็ต่อน้ำหนัก2ปอนด์ด้วยนะครับครับเอต่อน้ำหนักไว้ให้กับซุปเปอร์แบงค์ไว้2ปอนด์วิธีการชกของทั้งคู่นะครับครับเอเป็นมวยฝีมือเรียนข้างซ้ายหนักแรงครับต้องบอกว่าข้างซ้ายเขาหนักแรงเอ้าขยับมาจับขาได้ซ้ำเอถูกยกล้มลงไปครับก็ซุปเปอร์แบงค์เป็นนักมวยที่ปีนี้คั่วนะฮะคั่วเพราะว่ามีประวัติที่ดีขึ้นมานะครับถึงจะเคยแพ้ในปีนี้ก็จริงนะครับการชกหนึ่งชนะซ้ำเอนี่ก็ต้องอยู่ในสายตาของท่านตาการตัดสินนะครับนี่ครับล้มนะครับยกตรงนี้ล้มไป2เที่ยวแล้วเจ้าซุปเปอร์แบงค์นี่ต้องบอกว่ามาช่วงนี้แกแข็งแกร่งแข็งแรงอาวุธนี่รุนแรงทุกลูกนะครับหมดยกที่1ล้มไป3ครั้งครับเจ้าสามเอนะครับดูยกที่2ครับซุปเปอร์ถูกจ้องซุปเปอร์แบงค์แข้งขวาหดไปเขี่ยไปเขี่ยมากันครับยังไม่ได้ออกแรงหนักหนาเพียงดูจังหวะจากโคนว่าวิธีการชกจะออกมาในรูปแบบไหนเพราะทำทุกก็เก่งนะครับจริงๆนี่ถ้า 3A ชนะเที่ยวนี้ก็คงจะไม่มีปัญหาก็โคตรยอดมวยปีนี้ครั้งนี้บังเอิญมาแพ้ตรงนี้ครับครับนี่ครับล้มในครั้งที่4แล้วครับเหลือเชื่อนะฮะคงจะพึ่งจะศึกมานะครับกำลังขาไม่ดีครับห้าครั้งแล้วครับดรพงศ์ไก่ย่างไก่ย่างโกยเจงอ่ะโกยเจงคนจีนก็เรียกโกยเจงเอาไก่เนี่ยไปตุ๋นยาจีนนะครับเขาเรียกโกยเจงนะกินแล้วพละกำลังดีครับคนจีนก็เรียกโกยเจงโกยเจงครับครับเอจ้องดูดีๆหัวข้างซ้ายเข้าไปทีละเอ้าซุปเปอร์แบงค์หัวซ้ายเหมือนกันแต่ภาพเป้าหมายเริ่มนะฮะยกนี้ราคาไปเหมือแดงนะครับราคากับไปเหมือแดงนะครับครับข้างซ้ายเอาละเริ่มทำงานแล้วครับเจ้าซับเอนี่ข้างซ้ายแกต้องบอกว่าหนักแรงเลยทีเดียวดูเนี่ยเริ่มออกแล้วก็คงจะไปบวชพระมาพึ่งศึกก็รู้สึกว่าจะเรื่องแข้งแกจะเป็นรองนิดหนึ่งแต่แข้งก็ยังรุนแรงครับเห็นไหมชัดเจนแต่หัวลูกนี้เนี่ยโอ้โหสวยงามเหลือเกินครับนะฮะดูให้ดีนะฮะเอาจะไปขึ้นต่อไปข้างซ้ายเหมือนกันจะซุปเปอร์แบงค์หุบเข้าไปแต่ถ้าซ้ายต่อกันเลื่อนซ้ายเลื่อนนี่แข้งของเจ้าซับเอนี่หนักแรงกว่าเยอะครับเดี๋ยวดูให้ดีนะยกนี้ซุปเปอร์แบงค์ชักเครียดแล้วครับการอาวุธนี่รู้สึกจะไม่นั่นเลยครับเฮ้ยเต้นแข้งซ้ายเข้าไปเหมือนกันแต่ซ้ายเข้าที่ 3A ไอ้อีกทีนึงเอา 3A ตามทำได้ไหมเอาแล้วครับเกือบๆนะครับภาพเป้าหมายไปคู่นี้เป็นสุดยอดของมวยไทยยุคนี้นะครับที่เรานำมาให้ชมกันจะเลยครับวันนี้เต็มๆเลยครับไม่มีการตัดต่อ
เอาซัมเอลนคู่นี้คุณนนท์ครับไม่ต้องห่วงครับคู่นี้ได้ชกกันแน่นะครับคู่นี้ชกกันอีกแน่นะครับเพราะว่ามันจะโคจรพบกันแน่นอนนะครับเพราะเที่ยวนี้ซัมเอต่อน้ำหนักไว้2ปอนด์ด้วยนะครับเอาแม่ครับซัมเอเริ่มเก็บจังหวะแล้วออกมุดได้ชัดเจนนะครับราคาต่อรองนี่ทำท่าจะมั่วแล้วตอนนี้นะฮะไปซัมเอแล้วครับฮีทเลยครับใน 3A นี่มีสวยๆสาวๆมาคิดอยู่ที่หน้าในช่องของพี่เลี้ยงนะครับหมดยกครับตรงนี้ดู 3A จะเริ่มขยับขึ้นมานะครับเริ่มดีขึ้นมานะครับเซียนมวยนี่ส่วนใหญ่ก็อ่านเกมครับว่า 3A ดีปั๊บกลับเอา 3A มาเป็นต่อแล้วครับต่อช่วงนี้ผมจำได้ว่าอยู่ประมาณ 2-1 นะครับซึ่งผมเองก็โดนเคยด้วยเพราะว่ายังไงมองว่า 3A 4-5 แกต้องดีก็เลยเจ็บมามากนิดหน่อยครับนี่ครับมวยสุดยอดของมวยสยามนะครับยุคนี้ครับเอสมัยก่อนใช้ทอรัตนเกียรติครับหลังจากที่ดร.พงษ์เอามาดูแลและบำรุงและให้กำลังใจกับนักมวยประกอบว่านักมวยเนี่ยเป็นสุดยอดมวยไทยและก็เป็นแชมเปี้ยนนะครับดูวิธีการชกนะครับโอ้โหนี่ครับลูกนี้ทำท่าจะง้องแกงนะครับดูเนี่ยล้มไปอีกละง้องแกงเลยครับคือว่าผมก็มีส่วนนะฮะจากการสึกออกมานะครับพละกำลังก็รู้สึกจะอ่อนแรงไปนิดนึงก็คงจะได้พบกันอีกครั้งนะครับถ้าร่างกายดีๆนี่ผมว่าแม่สรุปกันนี่นะครับนี่ก็พลิกไปพลิกมานะฮะตอนนี้ครับเอกลับมาเป็นต่อเล็กน้อยนะฮะยกนี้เริ่มนะครับเจ้าซุปเปอร์แบงค์ดูดครับมาแข้งซ้ายหุบเข้าไปดูเชิงกันเตะซ้ายเข้าไปเขี่ยล่างเอาแล้วครับลูกนี้มาเตะซ้ายแล้วขาซ้ายรับแข้งของเจ้าซุปเปอร์แบงค์ไว้ด้วยดูดิครับมาเต็มๆเลยฮะแข้งซ้ายออกไปโอ้โหสวยงามครับคู่ขี้นะครับคู่นี้ชกกันเรื่อยๆอาวุธทันกันเลยครับซ้ายต่อซ้ายด้วยกันนี่ฮะเอาแต่ว่าเที่ยวนี้ 3A เนี่ยล้มมากเหลือเกินนะครับขาเขอกำลังปะทะนี่เสียสีแล้วเป็นรองนิดนึงนะครับเห็นชัดเจนนักมวยก็อยู่ที่ร่างกายครับบางการซ้อมถึงบำรุงถึงการวิจารณ์นี่ส่วนใหญ่ก็วิจารณ์ 3A ทีเด็ดครับวันนั้นก็กลายเป็นมวยทีเข็ดเล่นเอาแฟนมวยที่เพิ่งจะเข้ายก4นี่เสร็จแล้วครับนี่ครับแม่ตอนนี้ช่วงนี้ 3A เตะได้จะแจ้งครับราคาหุ้นมาที่ 3A ทันทีแล้วครับแม่ใครๆก็มองว่า 3A นี่ยก4นี่เก่งจริงๆครับข้างซ้ายจะหูก็มาจัดๆแล้วครับนี่ครับมีเสียงหึ่มนะครับลูกนี้เสียหายเลยครับสามเอครับขึ้นยก5กลับมาซุปเปอร์แบงค์มาเป็นต่อนะครับแม่ดูพี่เลี้ยงดีใจครับกลับมาเป็นต่อแล้วครับนี่คือคนดูมวยวันนั้นครับเก็บได้3ล้านกว่านะครับเก็บได้3ล้านกว่ารายการลุมพินีแชมเปี้ยนเกล็ดไกลโดยเสียน้าเป็นผู้จัดครับแล้วก็เสียน้าขอบคุณแฟนมวยครับที่ให้การสนับสนุนรายการสุดยินดีหรือว่าลุมพินีแชมเปี้ยนเกล็ดไกลมาตลอดครับดูครับคู่นี้ทันอาวุธกันเลยครับซ้ายทีอ้าวตอบด้วยซ้ายตอบด้วยซ้ายข้างซ้ายตอบกันมาแลกกันข้างซ้ายไม่พอแถมอีกทีข้างซ้ายของสัมเอยก5แล้วตอนนี้ดูราคาดีๆเสียดายเมืองไทยเกาะในไม่ติดตีละห้วยยอดครับเกาะไม่ติดครับสู้ความเก่าเกมของเจ้าโกนเป๋ไม่ได้คุณตีละห้วยยอดขอบคุณครับเตี้ยเข้ามาดูดิคู่เอกนี่มันจริงๆครับสัมเอ
กับซุปเปอร์แบงค์ทันเกมเลยครับดูมวยท่านต้องรู้อย่างนี้ครับเอาติดครบเครื่องเลยทีเดียวเอาใครชิงแข้งซ้ายก่อนกันส่วนใหญ่ใครๆก็วิจารณ์สำเอนะครับว่าน่าเป็นทีเด็ดวันนี้วันที่3ธันวาคมที่ลุมพินีนั้นจะกลายเป็นทีเข็ดแล้วครับแล้วก็แฟนมวยคุณนนท์ถามว่าอยากจะดูคู่นี้คงได้ดูหน้านะฮะเพราะว่ามวยอย่างนี้โบเตอร์อยากจัดให้แฟนมวยได้ชมกันเพราะว่าคู่ขี้เหลือเกินใช่ไหมฮะครับเอต้องบอกว่าสุดยอดของมวยไทยยุคนี้แหละครับนี่แข้งซ้ายหัวปลายอ้าวโต้ตอบด้วยแข้งซ้ายเอาสุภาพแข้งเคลียร์ล่างโอ้โหทีนี้ลูกนี้นี่แทบจะเรียกว่าเป็นลูกตัดสินเลยก็ได้นะครับดูนะฮะครับมีกราดเลยครับเสียงเชียร์แฟนมวยเอาแข้งซ้ายหัวซ้ายตอบแลกแข้งกันคนละทีอังคนต่างแรกแข้งซ้ายกันมาจับติดเลยแข้งซ้ายซ้ายไฟลำทุ่งเอาแข้งซ้ายต่อซ้ายตามสามเอโดนเข้าไปเหมือนกันแข้งซ้ายคืนไปด้วยหมัดไม่ถูกเป้าหมายพี่เลี้ยงไฟแดงบอกอย่าเข้าอย่าเข้าซุปเปอร์แบงค์อย่าเข้าอย่าเข้าก็แสดงว่าตอนนี้ซุปเปอร์แบงค์เป็นต่อครับครับถ้าได้จะแข้งซ้ายของซัมเอ2ครั้งอยู่ชนะบังเอิญหมดยกก่อนครับก็คงจะจบเกมนะครับเพราะว่าทุกเสร็จแล้วฝ่ายแดงเป็นต่อนะครับแล้วก็ดีใจกันหมดนั่นคุณทำมวยคุณภาพฮะค่ายนี้นะครับผมลืมชื่อไปเลยฮะจะพูดจะพูดลืมไปเลยครับนี่ฮะครับคู่นี้ไม่ต้องห่วงครับแฟนมวยที่ถามมานนต่างๆที่ถามนะครับก็คงจะได้ชกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณจิระบอกว่าเมืองไทยเมื่อวานนี้เกาะไม่ติดก็เลยพาไปพาเจ้าตุ่นเป๊ะจอมเก๋าไปแดง49นะครับครับก็เป็นวันเกิดสนามนะครับ3ธันวาคมที่ผ่านมาความทนทานด้วยงานฝีมือที่ทั่วโลกยอมรับนี่คือวินดี้สปอร์ตอุปกรณ์มวยมาตรฐานระดับสากลวินดี้สปอร์ตดูมวยตู้สู้เขาได้ใช้บริการของเซียนอู๋และทีมงาน1900111027และ1900111039ฟังข้อมูลสดๆและสภาพแวดล้อมยกต่อยกนาทีต่อนาทีพิเศษสุด1900111066สายตรงตากสระบุรีโดยจาวีมาตรงบริการใหม่ล่าสุด SMS หน่วยเด็ดเซียนอู๋ถ้าสมาชิกเดือนละ99บาทเท่านั้นสมัครสมาชิกได้ที่016586848สดจากทุกเวทีทุกตู้เซียนอู๋รับประกันคุณภาพมวยไทยช่อง3ถ่ายทอดสดทุกวันเสาร์จากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยดูมวยตู้ไม่รู้ราคาต่อรองต้องโทร6 4เซียน1900 111087เสียงดังฟังชัดด้วยระบบดิจิตอลกด1ที่หูกด2ชาตีพระประแดงกด3จากกองและกด4เดี่ยวบางซ่อนอย่าลืมเล่นมวยตู้สู้เขาได้ต้องซิกซีเซียน
น้ำมันเหลืองสมุนไพรเชงซิมอิวเป็นยาแผนโบราณเทศดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะคัดจมูกเทศถ่ายบรรเทาอาการแมลงกัดต่อใช้นวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยใช้ดมใช้ถ่ายใช้นวดในขวดเดียวกันผลิตโดยบริษัทเกียรติวีเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดทองซุปเปอร์เคทองซุปเปอร์เคเป็นทองรุ่นใหม่สีทองอร่ามลวดลายสวยงามทนกว่าทองในคล่องสองเท่าตัวใส่ลงในน้ำทะเลได้สีทองไม่จืดไม่จางและเลื่อยไม่ลอกไม่ดำทนทานเป็นปีทองซุปเปอร์เควันนี้เบอร์หนึ่งขายอยู่500บาทลดพิเศษเหลือ400บาทเบอร์สองหนัก1บาทขายอยู่900ลดมาเหลือ700บาทและเบอร์สามเบอร์ที่ขายดีที่สุดหนักอยู่3บาทท้องตลาดขายอยู่ 2,800 ลดเหลือแค่ 1,100 บาทถ้าจะส่งฟรีถ้าจะส่งฟรีติดต่อสั่งซื้อ081-841-3927 081-811-3980 และอีกเบอร์นึงครับ081-658-6848เซียนอูรับรองคุณภาพเซียนอูรับรองคุณภาพถ้าจัดส่งฟรีผมเน้นความทนทานด้วยงานฝีมือที่ทั่วโลกยอมรับนี่คือวินดี้สปอร์ตอุปกรณ์มวยมาตรฐานระดับสากลวินดี้สปอร์ตดูมวยตู้สู้เขาได้ใช้บริการของเซียนอู๋และทีมงาน1900-111027และ1900-111039ฟังข้อมูลสดๆและสภาพแวดล้อมยกต่อยกนาทีต่อนาทีพิเศษสุด1900-111066สายตรงตากสระบุรีโดยจาวีมาตรงบริการใหม่ล่าสุด SMS มวยเด็ดเซียนอู๋ห้าสมาชิกเวลา99บาทเท่านั้นสมัครสมาชิกได้ที่016586848สดจากทุกเวทีทุกตู้เซียนอู๋รับประกันคุณภาพยาดมเชงเชงเป็นยาแผนโบราณใช้ดมใช้ทายาดมเชงใช้ดมใช้ทาบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจังหวัดผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทเกียรติวีเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดทองซุปเปอร์เคเป็นทองรุ่นใหม่สีทองอร่ามลวดลายสวยงามทนกว่าทองในคล่องสองเท่าตัวใส่ลงในน้ำทะเลได้สีทองไม่ตืดไม่จางและเลื่อยไม่ลอกไม่ดำทนทานเป็นปีทองซุปเปอร์เควันนี้เบอร์หนึ่งขายอยู่500บาทลดพิเศษเหลือ400บาทเบอร์2หนัก1บาทขายอยู่900ลดมาเหลือ700บาทและเบอร์3เบอร์ที่ขายดีที่สุดหนักอยู่3บาทท้องตลาดขายอยู่ 2,800 ลดเหลือแค่1,100 บาทถ้าจะส่งฟรีถ้าจะส่งฟรีติดต่อสั่งซื้อ081-841-3997
3927 081-811-3980 และอีกเบอร์นึงครับ081-658-6848เซียนอูรับรองคุณภาพเซียนอูรับรองคุณภาพถ้าจัดส่งฟรีทองซุปเปอร์เททองซุปเปอร์เทเป็นทองรุ่นใหม่สีทองอารามลวดลายสวยงามทนกว่าทองไมครอน2เท่าตัวสวัสดีครับกลับพบกับรายการไมเดทเซนูนะครับประจำวันศุกร์ที่10ตุลาคมนะครับวันนี้ต้องขอพายมาเอาท์ดอร์ครับนอกสถานที่นะครับเดิมทีนี่ผมก็ได้เชิญเซนูมานะครับมาร่วมจัดรายการด้วยก็เลยตามมาถึงเมืองเอกนะครับแต่ผมบอกว่าเซนูนี่ตอนนี้ติดภารกิจนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ผมก็จัดคนเดียวแล้วกันเอาครับวันนี้ก็คงจะไปเริ่มเรื่องของผลการแข่งขันดีกว่านะครับเวลาก็ล่วงเข้ามาพอสมควรแล้วไปดูผลการแข่งขันนะครับของเวทีมวยราชดำเนินเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับเป็นการจัดรายการใหญ่ของคุณโบ๊ทนะครับกับเจมิตรเมืองนครนะครับก็ผลปรากฏว่าเมื่อวานนี้ก็มวยต่อยสนุกนะครับแล้วก็มีคนฝากชมมาครับจัดมวยดีที่สำคัญนะครับเป็นวันคล้ายวันเกิดของเสียบอสนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็ไปดูผลการแข่งขันเลยดีกว่าครับก็เริ่มด้วยคู่แรกของรายการนะครับคู่แรกนี่เป็นฟ้าสีทองนะครับต่อยกับตระกูลเพชรนะครับเดี๋ยวขออภัยครับผมขอดูผลนิดนึงอ๋อในนี้ไม่มีผลงานเข้าแล้วครับโอเคไปดูผลนะครับเริ่มคู่แรกของรายการเมื่อวานนะครับก็ผมบอกว่าเจ้าฟ้าสีทองครับชนะตระกูลเพชรนะครับคู่ที่สองครับแสงวันชัย JP ครับชนะคะแนนสองคมศักดิ์หอมสินคู่ที่สามครับบางพีน้อยก้าวศกพีนางครับชนะเจ้าอีทีเพชรสมนึกคู่ที่สี่ครับสุรชัยศรีสุริยันโยธินครับหรือว่านายกสัญญานะครับชนะน็อกซุปเปอร์บอลตีเมืองเลยนายกที่สี่คู่ที่ห้าครับซุปเปอร์เล็กมอร์ดาบันดิตครับแหมชั่วโมงนี้เป็นจอมน็อกเอาท์นะครับก็ชนะน็อกเจ้าไข่มุกขาวสอเกียรติวัฒน์ในยกที่3นะครับคู่รองคู่เอกครับเพชรมรกตรอสังประภัยครับชนะคะแนนแสนชัย PKP แสนชัยมวยไทยยิมคู่เอกอเมริกันครับยอดวิชาพอบุญยศิษย์ครับก็เมื่อวานคว้าเงิน 1,200 ล้านบาทนะครับเอาชนะเจ้าเพชรบุญชูบ่อปลาบุญชูไปอย่างสนุกยอดค่าถามประตูเมื่อวานนี้อยู่ที่ 1,826,000 บาทชาวต่างชาติ125คนขอภายครับ145คนนะครับเป็นผลการแข่งขันเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับสำหรับรายการศึกเพชรวิเศษบวกวันมิชัยเป็นวันเข้าเป็นงานคล้ายวันเกิดของเสียโบ๊ทนะครับก็ผ่านไปนะครับเป็นผลการแข่งขันเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเอาครับเราไปต่อดีกว่าครับไปต่อเรื่องของข่าวมวยนะครับข่าวมวยก็ช่วงนี้นี่ก็คงจะเป็นเรื่องของงานประชาสัมพันธ์นะครับกับเรื่องของมวยบุญเสือสัญจรโดยพี่คำจันทร์ฟาวคำเขตนะครับแกก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เดินทางบ่อยสัญจรบ่อยนะครับล่าสุดก็บอกว่ามีโปรแกรมจะจัดที่จังหวัดพะเยาในวันพุธที่5พฤศจิกายนนะครับเป็นรายการถือว่ารายการใหญ่นะครับน่าสนใจน่าติดตามโดยที่นำเอาแชมป์บุญเสือไปก็บอกไปเดินขบวนไปแห่นะครับให้กับแฟนหมัดมวยทางบ้านได้รับชมกันนะครับก็มีคู่มวยดังนี้นะครับฝาดไททันฟ้าจากกามิจะพบกับเจ้าก้องเกียรติทอผ่าน49เป็นคู่เอกนำรายการนะครับมีเจ้าลุงเพชรพบกับสอนทองสอยิ่งเจริญการช่างนะเป็นคู่รองแชมป์อีกตัวนึงครับเสมาเพชรเกียรติหมู่10นะครับหรือว่าสอชาวลิตจะพบกับเจ้าลุงเกียรติจากกามิแล้วก็มีอนุวัฒน์สิทธิ์หอมนะครับหรือว่าหนุ่มวีนตะวันนาจะพบกับเบสสอเพลินจิตก็เป็นรายการใหญ่นะครับในวันที่5พฤศจิกายนช่วงต้นเดือนหน้านะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา
จัดที่ลานกิจกรรมริมขวานพะเยานะครับก็ติดตามกันนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีโชคดีของแฟนมวยที่จังหวัดพะเยานะครับโอเคผ่านไปนะครับก็ไปต่อกันใน Facebook ดีกว่าครับช่วงนี้ก็ Facebook นี่ใครเป็นบรรดาแฟนคลับมวยเดชเซนอูนะครับมีข่าวอะไรจะประสัมพันธ์นะครับก็เรียนเชิญได้ก็เข้าไปใน Facebook โพสต์รูปประสัมพันธ์แล้วแท็กมาหาผมแล้วกันผมก็จะออกข่าวให้ก็มีอีกหนึ่งคนนะครับก็คือพี่ตักรังสิตนะครับต้องบอกว่าชั่วโมงนี้นี่ทางค่ายมวยตักรังสิตนี่เขาบอกว่าเป็นไรไปหรือเปล่านักมวยต่อยบางทีแรงไม่ค่อยมีปัญหาหรือเปล่านะครับก็เป็นว่าตอนนี้นี่คุณตักรังสิตนี่ออกมาออกทาง Facebook นะครับเขาบอกว่าตอนนี้ผมพร้อมครับกลับมาสู้ต่ออีกครั้งครับช่วงก่อนนี้เขาบอกมีปัญหาเรื่องของระบบภายในนะครับหัวหน้าค่ายเขาบอกว่ามีปัญหาเรื่องของบรรดาทีมสตาฟเทรนเนอร์ตอนนี้เปลี่ยนชุดใหม่หมดนะครับคุณจักรรังสิตบอกว่าตอนนี้พร้อมสู้นะครับใครที่มาให้กำลังใจผมบอกผมจะตอบรับเขาบอกตอบแทนอย่างสะสมในการมวยที่ไปต่อยตามเล่นได้เลยว่างั้นเถิดนะครับก็ในเฟซบุ๊กของคุณจักรรังสิตไปต่ออีกภาพนะครับก็เป็นเรื่องราวของค่ายของเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับนำโดยเสียโบ๊ทก็มีการโพสต์ขึ้นรูปขึ้นมานะครับเนื่องจากว่าเมื่อวานเป็นวันคล้ายวันเกิดก็บรรดาต้องบอกว่าลูกศิษย์ของเสียโบ๊ทครับนำโดยเมื่อวานนี้ก็เสื้อแดงก็คงเจ้ากังวานเล็กเพชรยินดีนะครับรุ่นพี่ครับก็ถือเค้กนะครับวันเกิดแล้วรวมด้วยช่วยกันกับน้องๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่าง 3A น้องโอ๋เจ้าแก้วกังวานนะครับก็มาร่วมฉลองเกิดให้กับหัวหน้าคือเสียโบ๊ทนะครับแหมเป็นภาพที่ดีนะครับก็อนาคตไกลครับสำหรับเด็กคนนี้ครับเสียโบ๊ทเจ้าของเด็กวิเศษนะครับติดตามผลงานแล้วกันเอาครับช่วงนี้เดี๋ยวผมขอไปเบรกสักชั่วครู่ดีกว่านะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับจะเป็นเรื่องของการวิจารณ์มวยแล้วก็มีข่าวติดฝากอีกนิดนึงนะครับช่วงนี้เดี๋ยวขอจัดแต่งนิดนึงครับโอเคพักก่อนครับเบรกก่อนครับมันประณีตทุกขั้นตอนทนยินดีสปอร์ตอุปกรณ์มวยมาตรฐานระดับสากลผมเน้นความทนทานด้วยงานฝีมือที่ทั่วโลกยอมรับนี่คือยินดีสปอร์ตอุปกรณ์มวยมาตรฐานระดับสากลยินดีสปอร์ตดูมวยตู้สู้เขาได้ใช้บริการของเซียนอู๋และทีมงาน1900111027และ1900111039ฟังข้อมูลสดๆและสภาพแวดล้อมยกต่อยกนาทีต่อนาทีพิเศษสุด1900111066สายตรงตากสระบุรีโดยจาวีมาตรงบริการใหม่ล่าสุด SMS มวยเด็ดเซียนอู๋ถ้าสมาชิกเดือนละ99บาทเท่านั้นสมัครสมาชิกได้ที่016586848สดจากทุกเวทีทุกตู้เซียนอู๋รับประกันคุณภาพช่อง3ถ่ายทอดสดทุกวันเสาร์จากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยดูมวยตู้ไม่รู้ราคาต่อรองต้องโทร6 4เซียน1900 111087เสียงดังฟังชัดด้วยระบบดิจิตอลกด1ที่หูกด2ชาตีพระประแดงกด3จากกองและกด4เดี่ยวบางซ่อนอย่าลืมเล่นมวยตู้สู้เขาได้ต้องซิกซีเซียนน้ำมันเหลืองสมุนไพรเชงซิมอิวเป็นยาแผนโบราณเทศดมบรรเทาการวิงเวียนศีรษะคัดจมูกให้ทานบรรเทาการแมลงกัดต่อยให้นวดบรรเทาการปวดเมื่อยให้ดมให้ทานให้นวดในขวดเดียวกันผลิตโดยบริษัทเกียรติวีเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดทองซุปเปอร์เคทองซุปเปอร์เคเป็นทองรุ่นใหม่สีทองอารามลู่ลายสวยงามทนกว่าทองในคร่อง2เท่าตัวใส่ลงในน้ำทะเลได้สีทองไม่จืดไม่จางและเลื่อยไม่ลอกไม่ดำทนทานเป็นปีทองซุปเปอร์เควันนี้เบอร์1ขายอยู่500บาท
ลดพิเศษเหลือ400บาทเบอร์2หนัก1บาทขายอยู่900ลดมาเหลือ700บาทและเบอร์3เบอร์ที่ขายดีที่สุดหนักอยู่3บาทท้องตลาดขายอยู่ 2,800 ลดเหลือแค่ 1,100 บาทถ้าจะส่งฟรีถ้าจะส่งฟรีติดต่อสั่งซื้อ081-841-3927 081-811-3980 และอีกเบอร์นึงครับ081-658-6848เซียนอูรับรองคุณภาพเซียนอูรับรองคุณภาพถ้าจัดส่งฟรีครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเมเดียเซนอยู่นะครับวันนี้ขุกขลักนิดหน่อยก็ลองเช็คระบบออกมาที่สำนักงานเซนอยู่ที่เมืองเอกรังสิตนะครับเดือนสี่ก็มีการนัดหมายเซนอยู่เรียบร้อยนะครับแต่เนื่องจากเซนอยู่ติดภารกิจนะครับก็เลยเป็นผมคนเดียวตอนนี้นะครับเอาเป็นว่าผมก็มาจัดการแจ้งรับการบ้านแล้วนะครับก็การมีสัญญาเซนอยู่ไว้บอกอยากให้มาจัดที่นี่ก็มาแล้วอ่ะโอเคเราก็คงจะไปเริ่มกันข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวของเจ้าซุปเปอร์แบงค์นะครับก็ล่าสุดนี่มีคนนึกของแปลกอีกแล้วนะครับก็จะการจัดมวย2รุ่ม1โดยที่ซุปเปอร์แบงค์โดนลุมนะครับก็งานนี้นี่ขออภัยไม่ใช่ซุปเปอร์แบงค์โดนลุมผมขออภัยมีเจ้าซุปเปอร์แบงค์มีทักษิณเล็กนะครับลุมปกรณ์นะครับแหมขออภัยนิดนึงนะครับผิดคิวนิดนึงก็คือเรื่องของเรื่องนะครับทางทีมงานสุวรรณทรงชัยวันนี้ออกข่าวทางหน้าปกนั่งสื่อมวยสยามบอกว่าในวันที่10พฤศจิกายนครับที่พิกแอร์นะครับผมก็มาขับมาต่อนะครับเรื่องของมวยลุมนะครับชั่วโมงนี้ซุปเปอร์เล็กไอ้ขอไปซุปเปอร์แบงค์กับเจ้าทักษิณเล็กนะครับไปก่อนเจอกันซุปเปอร์แบงค์ชนะมานะครับไฟต่อไปนี่ข่าวคร่าวๆว่าจะให้ซุปเปอร์แบงค์กับทักษิณเล็กจับมือกันอัดเจ้าประกรณ์รายเดียวนะครับก็เดี๋ยวติดตามแล้วกันแล้วว่าจะจัดในวันที่10พฤศจิกายนนะครับคือเดือนหน้านะครับถ้าย้อนอดีตไปนี่เรื่องของมวยลุมนี่แล้วก็ล่าสุดที่จัดกันก็ที่เวทีมวยลุมพินีพระราม4แห่งเก่านะครับก็เป็นคู่ของเจ้าแสนชัยโดนเพชรบุญชูกับสเกตดาวลุมนะครับเอาครับก็ไปดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับชั่วโมงนี้ทางฝั่งราชดำเนินค่อนข้างจะคึกคักสุขวันทรงชัยวันพุธที่ผ่านมาก็ล้านกว่าเกือบ2ล้านเมื่อวานนี้ก็ล้าน8นะครับโอ้ชั่วโมงนี้ราชดำเนินคึกคักเหลือเกินครับข้อติดตามผลงานกันต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของมวยตู้ดีกว่านะครับเมื่อวานนี้ก็มีแฟนรายการโทรมาหาผมหลายคนก็โทรมาแล้วก็ถามครับเรื่องของการถ่ายทอดของมวยตู้วันอาทิตย์นะครับแล้วก็วันเสาร์เพราะว่ามีการถ่ายทอดชนกันนะครับล่าสุดมีทางเวทีมวยราชดำเนิน
ก็แจ้งว่าจะมีการถ่ายทอดสดช่วงเวลาบ่ายสามโมงนะครับซึ่งเป็นเวลาต้องบอกเวลาชั่วโมงนี้บ่ายสามนี่เป็นเวลาอาถรรพ์แล้วครับเพราะว่าช่องเจ็ดสีจบบ่ายสามพอดีสิ่งที่ตามมาคือพอบ่ายสามปุ๊บเนี่ยช่องเก้าก็ถ่ายช่องสิบเอ็ดก็ถ่ายแล้วล่าสุดราชดำเนินก็มีออกรายการว่าจะมีการถ่ายทอดอีกช่วงบ่ายสามโมงนะครับโปรแกรมแรกที่จะจัดถ่ายนี้จะคิวการจัดเป็นของโปรโมเตอร์ชูเจริญและวีอารามวงงานนี้ครับแฟนบัตรบวยก็กำลังสับสนว่าจะดูช่องไหนดีเพราะว่าน่าดูทุกช่องนะครับเอาเป็นว่าเบื้องต้นเนี่ยทางทีมงานเต็นหูก็บอกไปยังแฟนคลับแฟนรายการทั้งหมดนะครับรายการเราก็จะเน้นอยู่ที่ช่อง7สีแล้วก็ช่อง11เนื่องจากเป็นช่องหลักมาก่อนนะครับส่วนช่องอื่นนี่ใครอยากดูช่องไหนก็แจ้งเขาจะรีเควสต์มาคือแสดงความต้องการมาแล้วกันเดี๋ยวเต็นหูจะจัดทีมงานไปให้แล้วกันเป็นว่าสัปดาห์นี้ก่อนแล้วกันช่องที่เราให้ความสนใจก็เป็นช่อง3ช่อง7แล้วก็ช่อง11ช่อง9ช่อง11แล้วมีทีสปอร์ตนะครับคู่มวยเป็นยังไงนะไปเริ่มกันเลยแล้วกันก็เริ่มกันที่ช่อง7สีนะครับวันอาทิตย์อาทิตย์นี้ก็เวลาถ่ายทอดก็คงจะเวลาเดิมไม่มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงนะครับคู่แรกเปิดหัวด้วยหลอกไม้เงินปอพงสว่างจะพบกับรัฐใหม่ออนิตยาตามด้วย1ล้านเล็กจิตเมืองนนท์นะครับจะพบกับ 9A เกียรติเจริญชัยคู่รองครับปาฏิทานราชานนท์จะพบกับศักดิ์ชัยน้อย MU เด่นครับและคู่เอกนำรายการครับสิริมงคล PK แสนชัยนะครับจะพบกับรถเหล็กเจ้าทะเลทองก็เป็นคู่มวยของช่อง7สีนะครับในสัปดาห์นี้ไปต่อกันที่ช่อง3นะครับดามอนสาวนะครับช่อง3ถึงเจ้ามวยไทยช่องนี้เน้นเรื่องมวยใหญ่เป็นพิเศษเริ่มที่คู่แรกครับเบิกบานลูกเมืองเพชรจะพบกับยอดขุนพลฟิล์มเอ็กซ์ตะโคนะครับมาชกในพิกัด115ปอนด์นะอุ่นเครื่องนะครับคืออุ่นเครื่องนี่คือวอร์มด้วยมวย115ปอนด์และไปต่อมวยตัวใหญ่ครับคู่2ยอดพยัคฆ์ก้าวไกลยิมนะครับพบกับสิริมงคลสิทธิอนุภาพครับ155ปอนด์ครับและคู่มวยใหญ่ครับอีกคู่นึงก็คือลุงลาว VPK แสนชัยนะครับจะพบกับก้องนครบาลสกิจรุ่งโรจน์หลังคู่เอกครับเอ็กต้าบูมบอกรอบเกลือจะพบกับนัมเบอร์วันไอแลนด์มวยไทยนะครับนี่เป็นคู่มวยช่อง3ไปต่อช่อง11นะครับวันอาทิตย์ที่12ตุลาคมถ่ายทอดปกติชูโรงด้วยมวยรอบตะวันเงินล้านนะครับเจ้าเพชรพนมรุ้งเกียรติหมู่9จะพบกับอุ้ยเสือป้อชูจีมะหมุดไม่มีเกี้ยวนะครับซึ่งต้องบอกว่าพรุ่งนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้วันอาทิตย์พนมรุ้งเล็กนี่เขาเกิดแพ้นะครับเพชรพนมรุ้งไหนลิ้นพันกันเพชรพนมรุ้งเขาเกิดแพ้นี่ตกรอบนะครับก็ไปเชียร์กันคู่รองครับเอกมงคลไก่ย่าง5ดาวครับจะพบกับสมิงเด็กหัวลงน้ำแข็งเป็นต่อตะแกรงทองรีสอร์ทจะพบกับฟ้าจรัสแสงชอราชพัสดุอีสานนะครับแล้วก็มวยรอบซุปเปอร์คิดนะครับเมืองพลเล็กดับป้อมมหาชัยจะพบกับไก่ชนติดเจ๊การนะครับก็เป็นคู่มวยของช่อง11แล้วก็มีทีสปอร์ตนะครับสัปดาห์นี้กลับมาชกเหมือนเดิมถ่ายทอดเวลาเดิมนะครับแล้วก็ทีสปอร์ตนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงการรับชมเอาเป็นว่าใครอยากรู้นี่เข้าไปในเว็บของพี่คำจันนะครับเฟซบุ๊กของพี่คำจันสาวคำเกศนะครับมีวิธีการรับชมด้วยทีสปอร์ตคู่เอกครับเป็นมวยรอบปุ๋ยตานกปากห่างนะครับพัฒนานิติพัฒนาความจะพบกับงามเลศสิทธิ์บุญมีคู่รองครับเพชรวีศักดิ์เกียรติเจริญชัยจะพบกับรุ่งรัตน์ติดต่อจอเปียกแล้วก็มีเกาะสมุยเจ้าทะเลทองครับพบกับก้าวล้านสิทธิ์บุญมีเปิดหัวด้วยประสิทธิภาพต่อกาญจนาครับจะพบกับเพชรสำริดเกียรติเจริญชัยคู่มวยทีสปอร์ตครับผ่านไปเอาครับเวลาถึงแล้วครับ10นาฬิกา43นาทีนะครับไปวิจารณ์มวยดีกว่าครับก็คงจะไปดูคู่มวยวันนี้ที่เวทีมวยลุมพินีศึกภัยอนันต์ของเจ๊เชนเริ่มคู่แรกครับเข็มเพชรวอภัยอนันต์นะครับน้ำหนักช่างเมื่อเช้านี่มาสอบ100ปอนด์จุด6ตัวน้ำหนัก 0.6 ปอนด์ช่างจริง106นะครับพบกับสีภูมิเล็กสิทธิ์สีภูมิครับมา100ปอนด์จุด2ลดน้ำหนัก 0.2 ปอนด์ช่างจริง106ปอนด์เท่ากันนะครับ
คู่นี้ก็เปรียบเทียบกันนะครับไปลุ้นมวยของผู้จัดแล้วกันเจ้าเข็มเพชรไพรอนันต์ครับอยู่กับทีมงานของอาวิชิตไพรอนันต์การเตรียมตัวครับพี่ต้อมดูว่าได้เปรียบครับน่าจะดีกว่าสีภูมิเล็กไปคู่ที่สองครับเขียวสดสอสุรเดชครับ108ปอนด์พบกับแสนเดชเมืองหนองบัว108ปอนด์เท่ากันครับคู่นี้เปรียบเทียบกันผมชอบที่เจ้าเขียวสดสอสุรเดชที่ชอบกระดูกมวยครับเก่าเกินครับน่าจะดีกว่าเจ้าแสนเดชไปคู่ที่3ครับคู่ผ่านเล็กลูกหนองแหนนะครับมา 103.2 ครับขาด 0.8 ปอนด์ช่างจริง106พบกับตะไลแสนเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับมาสอบ104ช่างจริง106นะครับคู่นี้ก็ผู้ผ่านเนาะผู้ผ่านเล็กนะครับต้องบอกเป็นดาวรุ่งประจำศึกของพลอนันโชคทีไรโอกาสชนะนี่มีมากกว่าแพ้นะครับโชคมาหลายไฟเพิ่งมาสะดุดไฟล่าสุดนะครับเรื่องของทักษะเชิงมวยถือว่าเป็นได้เปรียบส่วนเจ้าตะไลแสนนี่แหมกระดูกแข็งโป๊ครับการผ่านมวยถือว่าดีเหมือนกันอ่ะเปรียบเทียบกันนะครับผมชอบที่เจ้าตะไลแสนเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับอยู่ในทีมงานของเสือบอสนะครับแต่ชั่วโมงนี้กำลังแรงนะครับเมื่อวานจัดมวยนี่เก็บเกือบถึง2ล้านแหมเขาบอกเข้าสู่ช่วงวันเกิดทุกอย่างบอกเป็นใจหมดแม้กระทั่งเขาบอกทีมงานน้องๆในค่ายก็บอกว่าคึกคักคึกคักเป็นพิเศษนะครับก็เป็นลูกชายแสนแล้วกันน่าจะดีกว่าเจ้าขุดผ่านเลยนะครับไปคู่ที่4นะครับลายเมฆจะเริ่มจะเสริมครับมา50กิโลครึ่งช่างจริง 109.8 และน้ำหนัก 0.8 ปอนด์พบกับนิวแสนชัยบกรพรตุลินนะครับมาสอบ150มาสอบน้ำหนัก50กิโลนะครับช่างจริง 110.6 ลดน้ำหนัก 1.6 ปอนด์นะครับลายเมฆเป็นเมฆขาวแข็งแรงครับปลายแรงส่วนเจ้านิวแสนชัยนี่พื้นเพก็เมฆขาวเหมือนกันคู่นี้แลกกันด้วยเข่านะครับผมดูว่าเจ้านิวแสนชัยได้เปรียบสิ่งที่ได้เปรียบคือรูปร่างและลูกขยันนะครับชอบนิวแสนชัยครับดีกว่าเจ้าลายเมฆเลยเปิดใครต่อรองนะครับคู่ที่5ครับจักรยภาพ42พี่น้องครับสอบ127ช่างจริง127พบกับเพชร GL สูตรสอบ58กิโลครึ่งช่างจริง 128.4 ลดน้ำหนัก 1.4 ปอนด์จักรยภาพเป็นมวยเข่าครับประเภทกระบือดื้อยาครับแข็งแรงเดินปั๊มเดินชนแต่ข้อเสียของจักรยภาพคือคานโดนไม่ได้เจ้าเพชร GL สูตรนะครับแบบประเภทชกมาเยอะชกมานานก้านยาวครับเข่าดีเหมือนกันอาวุธที่น่ากลัวนอกจากเข่าจะมีศอกมาเสริมนะครับขวางแทงศอกสลับนะครับคู่นี้เปรียบเทียบกันนะผมออกกันที่เจ้าศักยภาพ42พี่น้องนะครับคือเสียสีแล้วดูว่ายืนระยะมั่นคงกว่าแต่ภาพได้เปรียบน่าจะดีกว่าเพชร GL สูตรราคาเลยจาวีครับอยู่ที่ศักยภาพต่อ19นะครับแล้วก็ย้อนไปคู่ที่4เมื่อสักครู่นี้นะครับลายเมฆกับนิวแสนชัยเลยเปิดใครต่อรองเอาครับไปต่อคู่ที่6ของรายการครับคู่ที่6นี่ชัยมงคลสิจักกุ้งนะครับมาสอบ54กิโลครึ่งช่างจริง120ปอนด์พบกับเพชรงามเจริญเกษมครับสอบ55กิโลนะครับช่างจริง121ลด1ปอนด์คู่นี้ชัยมงคลพื้นเพเมยเข่าข้อแข็งแรงดีสดมาจากอ้อมน้อยนะครับสิบกว่าไฟแล้วครับยังไม่แพ้ใครเลยนะชนะมาตลอดส่วนเจ้าเพชรงามนี่โชคอยู่เป็นประจำที่ลุมพินีนะครับเป็นเหมยข่าวแข็งแรงนะครับเปรียบเทียบกันนะครับผมชอบอยู่ที่เจ้าชัยมงคลติดจากกุ้งที่ชอบเนื่องจากว่าสดแล้วก็เรื่องของเหลี่ยมจับในได้เปรียบน่าจะดีกว่าเจ้าเพชรงามเลยเปิดอยู่ที่ชัยมงคลต่อ 11.8 นะครับไปคู่ที่7ครับพรเสน่ห์สิทธิ์บนชัยนะครับ130.4 ลดน้ำหนัก 0.4 ปอนด์ช่างจริง131พบกับแสนทองน้อยธนสุรนครนะครับสอบ130ช่างจริง131ปอนด์นะครับคู่นี้พรเสน่ห์นี่ประเภทจอมน็อกเอาท์นะครับคือช่วงก่อนเนี่ยชอบน็อกชาวบ้านแต่ช่วงหลังนี่โดนชาวบ้านน็อกนะครับยกตัวอย่างเช่นไฟล่าสุดนี่แพ้น็อกเจ้าซุปเปอร์เล็กนะครับก่อนหน้านั้นเจ้าแพ้น็อกก็เจ้าโพแก้วนะครับคือต้องบอกว่าช่วงหลังนี้โดนไม่ได้นะครับอาวุธแรงจริงแต่สภาพนี่เขาบอกว่าช่วงนี้สภาพร่างกายนี่โรยราลงเพราะว่าผ่านศึกมาเยอะแล้วตัวเองก็โดนไม่ค่อยได้ด้วย
วันนี้มาเจอรุ่นน้องอย่างเจ้าแสงทองน้อยคณะสุรานครนะครับประเภทฝีมือดีเชิงดีอาวุธก็แรงร่างกายก็สดรูปร่างก็ใหญ่นะครับแล้วเจ้าแสงทองน้อยนี่มีหมัดมีศอกที่รุนแรงเช็คบินได้ด้วยเอาครับคู่นี้ผมว่าไม่ครบ5ยกครับใครโดนใครก็หล่นเปรียบเทียบกันนะครับเปรียบเทียบกันไปรุ่นที่เจ้าแสงทองน้อยคณะสุรานครที่ชอบ1ได้ใหญ่2อาวุธแรงนะครับรุ่นดับด็อกได้นะครับแต่ทองน้อยดูดีกว่าราคาเลยเจ้าวีอยู่ที่เสมอพรเสน่ห์ครับไปคู่ที่8นะครับสีพยักตาป่าพิทักษ์ชนนะครับพบกับเพชรอุดรเกียรติอุดรนะครับไปรุ่นที่เจ้าสีพยักปิดท้ายรายการนะครับโด่งดังพบกับกิมเฮงไปรุ่นเจ้ากิมเฮงครับสุดท้ายเรามาดูเรื่องของตารางดาวดีกว่าครับตารางดาววันนี้อาจารย์ป่าพิชัยไทยรัฐโอ้สิดูจาวีและสิดูให้ใครนะครับไปดูเลยครับเริ่มที่อาจารย์ปะเหมือนกันนะมีอาจารย์ปะมีโอ้สิดูมีจาวีมีสิดูนะครับให้ที่ชัยมงคลสิจักกุ้งนะครับแล้วก็มีทางพี่ชัยไทยรัฐนี่อยู่ที่แสงทองน้อยธนาสุรานครนี่ก็คือคู่มวยวันนี้นะครับในการพยานันวันเจนเชนที่เวทีมวยลุมพินีเอาครับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนพบกันอีกครั้งวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ